ใจมากเลยนะคะต้องพูดตรงๆเลยว่าขอโทษว่าอยากพูดขอโทษว่าในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมีคนนี้เป็นมีคนที่สุดตัวมาก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 เลยมากตัวแล้วต้องบอกว่าแซ่บแบบวันที่แซ่บไม่บอกว่าตอนแรกแซ่บจะมาใช่ไหมคะแล้วเมื่อวันอังคารแซ่บบอกว่าอ้าวไม่ใช่ทิศหน้าครับพี่มิ้นมิ้นแบบรู้เปล่าว่าพี่ยิ้มอ่ะพี่ขึ้นรถที่ร้องไห้อยู่เลยอ่ะใช่แล้วทำยังไงอ่ะคือต้องบอกว่าตอนแรกพี่มิ้นเขาบอกผมไว้ตั้งแต่ประมาณแบบปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาพี่มิ้นเขาบอกจองตัวนั้นมากเพราะน้องคิวทองไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยววันที่15มกราใช่ไหมจะมีมินิคอนเสิร์ตพี่มิ้นพี่มิ้นก็หายไปผมก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเองทุกคนจะรู้ตารางงานทุกวันศุกร์ก็ที่เลือกเพลงอยู่ไงเราก็จะรู้ตารางงานทุกวันศุกร์ปุ๊บเสร็จอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนะครับก็คือไปทัวร์จังหวัดภาคใต้มาแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าจริงๆกับคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตที่ผมจะเล่นแต่มันดวนนี้แต่โชคดีที่มันเล่นเมื่อวานดีใจมากผมก็เลยมีโอกาสได้มาเล่นกับพี่มิ้นวันนี้ก็ถือว่าโชคดีตอนแรกค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆไม่มีใครสามารถมาได้จริงจะเอาน้องไม้มาแรปให้เพราะว่าเอาครัวช่วยกันทำดีกว่าง่ายเสร็จละเกือบแล้วเออว่าใช่เกือบแล้วนะเกือบแล้วจริงเสียงกังวลมากเลยตอนนั้นที่พี่โทรมาหาผมพี่ร้องไห้อยู่คุณที่มาช่วยวันนี้นะคะยังไงของคุณแซ่บมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวขอมิ้นเข้าไปพักก่อนว่าไปพักเหรอพักเถอะเล่นผมไม่เท่าไหร่เองนะพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พักก่อนเดี๋ยวหนูพักก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พักก่อนเดี๋ยวหนูพักก่อนนะคะครับก็ให้แซ่บนะคะอยู่สร้างความสำราญบันใจกับพี่ๆผมขออนุญาตร้องเพลงหนึ่งได้ไหมครับผมก่อนแล้วครับตอนเราแข่งเองครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงจากผม